นี่ครับเป็นยังไงต้องได้แล้วใช่ได้แล้วพี่โดเดี๋ยวนั่งกินที่นี่นะนี่ครับเพื่อนๆครับต้องโรโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายวันนี้มาหาป้าติ๊กอีกแล้วเมื่อวานไปหาป้านิ่งแต่ว่าป้าติ๊กเนี่ยมีเมนูกะหล่ำเหมือนกันแต่เป็นกะหล่ำผัดเต้าเจี้ยวใช่ไหมครับป้าติ๊กค่ะอ้าวเอาตามสูตรป้าติ๊กเลยเนี่ยตอนนี้ป้าติ๊กหั่นกะหล่ำอยู่จะเป็นกะหล่ำผัดเต้าเจี้ยวครัวป้าติ๊กนะครับอันนี้สไตล์เดิมครับผมตอนเย็นไม่กินข้าวกินผักป้าติ๊กเอาผักไปล้างแล้วพี่โดวันนี้จะกินอะไรนี่จะอยากกินอะไรผัดกุ้งมีฮะผัดอะไรผัดกุ้งมีผัดกุ้งซีมีผัดกุ้งซีมีมีเหรอไปกะเพราหมูตับป้าติ๊กเขาจะกินผัดโกซิมีใบกะเพราอะไรมีเปล่ามีเส้นโกซิมีป่ะไม่มีใช่ไหมไม่ได้ซื้อไว้เลยมักโกโรนีต้มไม่หลายวันมันจะใช้ได้เปล่านะต้มไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์เย็นกินไม่มักโกโรนีเป็นตัวๆเหรอครับตัวเล็กๆผัดแบบกะเพราขี้เมาได้ไหมคะขี้เมาเดี๋ยวดูเส้นนะเดี๋ยวดูขี้เมาเพราะว่าห่อต้มไว้แล้วลืมเดี๋ยวลองดูกำลังช่วยจะผัดให้หลานกำลังช่วยกันคิดเมนูให้พี่โดโด้ค่ะขี้เมามักโกโรนีโดโด้กินไหมเห็นมีเส้นเหลืองๆอยู่ตรงนั้นเส้นของใครอ่ะอันนั้นไม่ได้ต้มเลยเหรอของบ้ามันใช้เวลาใช่ไหมค่ะต้องใช้เวลาต้มอ่ะใช้เวลาต้มอ่ะเดี๋ยวดูมักโกโรนีแล้วกันเดี๋ยวดูมักกะโรนีกันเนาะดูตัวมักกะโรนีก่อนใช่มาถ้าได้ก็ต้องไม่มาวันอาทิตย์อะค่ะเดี๋ยวพี่โดกำลังกุ้มใจกุ้มใจว่าจะกินอะไรดีมักกะโรนีไหมมักกะโรนีผัดขี้เมาเอาไหมผัดมักกะโรนีขี้เมาไหมเอาไหมเอาครับมักกะโรนีขี้เมาไข่ดาวไข่ดาวดูก่อนนะดูเส้นก่อนนะลูกนะพิสูจน์เส้นก่อนเส้นก่อนอ๋อก็ดูดีนี่ต้มไว้เมื่อวันอาทิตย์ไม่เป็นไรเนาะลืมออกมามักกะโรนีขี้เมาหมูครับหรือว่าไก่ลวกเส้นนี่มาเริ่มต้นดูกะหล่ำเต้าเจี้ยวต้องเรียกว่าปลาหลำเต้าเที่ยวมันน่าซื้อไม่ใส่พริกไหมไม่รู้ผมไม่รู้คุณตั๊กเขาบอกมาอย่างเงี้ยเอาตามสไตล์ป้าติ๊กเลยป้าติ๊กว่ายังไงอร่อยเอาเลยครับนิดนึงปลาหลำเต้าเที่ยวสไตล์ป้าติ๊กใส่พริกนิดนึงกระเทียมก็จะเป็นอีกเมนูทางเลือกนึงสำหรับร้านอาหารตามสั่งนะครับหอมแล้วค่ะไก่ไก่ผัดไก่วันนั้นคือผัดไก่ไก่ก็ได้หมูก็ได้ใช่ไหมค่ะได้ค่ะไก่ก็ได้หมูก็ได้แต่วันนี้ผมบอกสูตรปะติ๊กกะว่าปะติ๊กทำไก่อร่อยก็ทำมากินหมูกันเยอะแล้วกินหมูกันเยอะแล้ววันนั้นคือเป็นผัดน้ำปลานะแต่คือให้ใส่เต้าเจี้ยวหลั่งน้ำปลาแต่คือให้ใส่เต้าเจี้ยวอันนี้แหละเป็นเมนูใหม่แนะนำเพื่อนๆ FC กะหล่ำเต้าเจี้ยวสไตล์ป้าติ๊กครับกะหล่ำลงเต้าเจี้ยวมาตามหวานหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อูมามิหน่อยนะอ้าวอูมามิแล้วแต่ครับอันนี้ใครชอบอะไรก็ปรุงเอาซอสปรุงรสเตาแก๊สประหยัดน้ำมันให้ประหยัดแก๊สเตาประหยัดแก๊สของปกติก็หอมเต้าเจี้ยวหอมเต้าเจี้ยวครับนี่ได้กลิ่นแปลกได้กลิ่นคือธรรมดาเราจะหอมน้ำปลานี่หอมเต้าเจี้ยวแต่นี่ได้แต่น้ำปลาครับไม่ได้ไม่ได้แต่น้ำปลาเพราะเต้าเจี้ยวมันน่าจะกลิ่นแล้วนะปกติชิมไปลิ้นหน่อยแต่ปลาดิ้นแล้วผมยืนมาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรุงเอาปรุงเอาแต่ไม่ชอบออกรสหวานนิดผมกระติกคนผัดกระติกก็ปรุงมาให้อร่อยแล้วกันแต่จะเลยก็หอมหน่อยนะใช่ครับตามจะไตปลาติกเพิ่มความสวยงามโรยต้นหอมลงไปเมนูนี้เพื่อนๆที่ทำร้านอาหารตามสั่งก็ตามสั่งจริงๆได้คิดเมนูได้เพราะบางทีเขาเบื่อไงไม่รู้จะสั่งอะไรทานเหมือนผมเนี่ยนี่ผมแล้วปลาติ๊กทานนี่ทานนี่ทานนี่นี่เดี๋ยวผมทานที่นี่ทั้งคู่เลยของพี่โดโด้ก็ทานที่นี่ครับการทานเปล่าๆนะคะทานอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็พี่โดโด้ก็กินด้วยค่ะนี่หัดให้กินผักอยู่อีกอันนึงก็เดี๋ยวพี่โดโด้ก็ทานนี่เลยจะได้ไม่เสียเวลาปาติ๊กนั่งใส่ถุงใส่อะไรเพราะเดี๋ยวเผื่อเจอกูตักด้วยกูตักมาค่ะนี่ครับรสชาติเป็นยังไงต้องได้แล้วใช่ได้แล้วพี่โดโด้เดี๋ยวนั่งกินที่นี่นะนี่ครับนี่รอก่อนนะเดี๋ยวรออีกเมนูนึงเพื่อนครับช่องโดโด้พาเที่ยวนี่ครับไข่ดาวก่อนก็เอาไข่ดาวด้วยใช่ก็วันนี้ผมกับพี่โดโด้จะทานข้าวที่นี่ที่ร้านปาติ๊กครับเมื่อคลิปที่แล้วผมทำกะหล่ำไม่ปาติ๊กทำไม่ใช่ผมทำกะหล่ำเต้าเจี้ยวสูตรครัวปาติ๊กไปแล้วตอนนี้พี่โดโด้จะกินเมนูขี้เมาผัดขี้เมาเจ้านี่ครับนี่มักกะโรนีขี้เมาขี้เมามักกะโรนีไข่ดาวโปะไม่เป็นไรไปยังไงกินอย่างนั้นเราเอาตามดวงวันนี้ก็ไข่แบบนึงนี่แหละปาติ๊กไม่ต้องกลับนะอยู่นี่เลยขึ้นเลยโดโด้กินประมาณนี้แหละนี่แหละประมาณนี้แหละต้องกรอบนี่แหละใช่ประมาณนี้เลยมันกรอบข้างล่างนี่ไงครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมนูต้องเอาเผ็ดหน่อยนะเอาเหมือนที่เคยทานเลยครับติดพร้อมตั้งกระทะพอเนาะมักกะโรนีขี้เมาหมูตับครัวปาติ๊กต้นมะขามเอาปาติ๊กนี่มันออกมาให้โชคให้ลาบปาติ๊กเลี้ยงไว้เปล่าใช่ออกมาให้โชคให้ลาบเนี่ยมาจากใต้ต้นมะขามมั้ยเนี่ยจ้ะออกปีนี้ไปด้วยมาดูมาดูนี่ต่อเขาคงอยากออกคลิปอยากอยู่ในคลิปด้วยไม่หนีไปไหนด้วยนะจ้ะแล้วชอบออกมาไปอยู่ตรงนี้อ๋อมาบ่อยอะฮะมาบ่อยเนี่ยปาติ๊กบอกมาบ่อยมาอยู่แถวเนี้ยออกมาจากต้นมะขามเนี่ยไม่กลัวด้วยไม่กลัวคนเนี่ยก็ยืนอยู่ใต้เตาซะด้วยจ้ะมาดูของเราต่อมาจี๊ดพริกกระเทียมแล้วก็ตามด้วยเผานิดหน่อยนี่หมูลงปาติ๊กไม่ต้องให้เยอะไม่ต้องเอาไข่ไข่ดาวแล้วเนาะไข่ดาวแล้วไข่ดาวแล้วหมายถึงว่าไม่ปาติ๊กจะผัดให้ชอบให้เยอะปาติ๊กขายถูกแต่เดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวกินไม่หมดแต่มะเขือนี่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่รู้เขากินไม่กับผมเนี่ยก็ไอ้นั่นไงครับกระเพราอย่างเดียวนะกระเพราอย่างเดียวหอมใหญ่นิดนึงก็ได้กินได้
ป้าติ๊กเนี่ยสูตรป้าติ๊กคือสูตรถามลูกค้าจริงๆแล้วป้าติ๊กเราก็สูตรของป้าติ๊กคือสูตรตามใจลูกค้าคำว่าสูตรป้าติ๊กคือสูตรตามใจลูกค้าจะเข้ามักกะโรนีที่เมาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของร้านอาหารตามสั่งนะครับเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศนี่คนเกาหลีก็ติดตามนะเนี่ยดูผมหลายคลิปแล้วไปถามว่าอันนี้อาหารไทยไหมนะครับมักกะโรนีมาวันนี้คึมๆนะป้าติ๊กค่ะคึมๆเข้าไปหาป้าติ๊กขึ้นมายืนจ้องป้าติ๊กอยู่ให้อะไรเขากินบ้างไหมไม่ได้ให้เลยค่ะเขาก็มาค่ะแต่เขากินพวกแมลงใช่ไหมค่ะแมลงกินมดกินแมลงหรือมากินเศษอาหารไม่กินเศษอาหารอ๋อมาประจำผัดๆอยู่นี่ก็ออกมาตรงนี้เป็นเหยียบหางขาดตัวนี่เหรอตัวนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะมันตัวใหญ่กว่านี้นานแล้วค่ะอ๋อมาเดินไปเดินมาเราไม่เห็นขันไปเดินเหยียบเอาเลยมาตัวนี้นี่มันมาต้มไหนวันเลยเหยียบมันนี่ดีขึ้นดับปั๊บเลยเอาแบบสุกๆเลยกินน้ำเหรอคะหมายถึงว่าให้มันหยุดเลยเขาจะโดนเขาจะกินเลยน้ำซุปถ้าต้มใหม่ๆจะสุกง่ายนะเพราะฉะนั้นง่ายไหมเขาจะกินนิ่มๆหมายถึงว่าเขาจะกินกะเพรามาค่ะน้องโดโด้กินพริกไทยไหมคะได้ได้ได้ขอพริกไทยหน่อยนะซุปหยอดหยอดไปหน่อยก็ได้ครับนี่แหละดูแบบนี้ให้เขาเปลี่ยนแปลงมั่งยังไงก็กินแบบเดิมให้เขาปรับเปลี่ยนที่จะไม่กินแล้วนะก็เอาออกหวานแล้วนะครับนี่แต่ซีอิ๊วดำด้วยเหรอฮะไม่ใส่ค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำพริกเขาเลยอ๋อน้ำพริกเขาเลยนี่แต่นี้ก็สวยล่ะเด้งแล้วไหมขึ้นมาเด้งเลยอ้าวใส่จานแล้วครับเดี๋ยวไปชิมกันครับใส่น้ำไปแห้งอีกนะไม่เป็นไรไข่ดาวโปะก็เป็นอันใช้ได้วันนี้ให้บีโดโดลองกินเปลี่ยนแปลงมั่งมีการเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่โดโดพี่โดโดนั่งนี้นี่ครับพี่โดโดชิมสินี่มาดูใกล้ๆมักกะโรนีเอาอะไรใส่อะไรปรุงไหมปรุงไหมปรุงไหมปรุงเอาอะไรใส่อะไรดีซอสอะไรครับซอสเห็นนะคุณตักมาเดินมาแต่ไม่เห็นลูกไม่เห็นสามีนั่งอยู่นี่ซอสมะเขือครับนิดเดียวพอกินเลย
ชิมสิเลยขอแต่งคิวด้วยนะเลยไหมครับครับวันนี้ก็ให้พี่โดโดเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมากครับไม่งั้นก็จะรับประทานเมนูเดิมๆ เมื่อกี้ก็จะกินลาดหน้ามีกรอบแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าจะเอาผัดอะไรอ่ะขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมาผมเลยเปลี่ยนฮะให้เปลี่ยนเป็นมักกะโรนีมั่งจะได้ไม่พฤติกรรมซ้ำๆที่จะทานแต่เดิมวันนี้ก็ให้พี่โดโดเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไม่งั้นก็จะสั่งอะไรอ่ะเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไงเปลี่ยนเป็นมักกะโรนีมั่งไข่ดาวนะอร่อยไหมครับโดอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับหันมองกล้องอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับครับงั้นก็มักกะโรนีขี้เมาผัดกะเพราไข่ดาวมักกะโรนีขี้เมานี่ก็คงเท่านี้นะครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับคุณตั๊กก็มาเจอกันมาเอาอะไรสั่งกับข้าวให้นักเรียนสามข้าวนักเรียนเดี๋ยวจะส่งพิกัดให้ FC นะคะวันนี้คุณตั๊กมาพอดีเลยเพราะมี FC ถามพิกัดว่าร้านปาติ๊กอยู่ไหนมาส่งลาเพื่อนๆก่อนส่งเจอกันคลิปต่อไปครับกด Subscribe กดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับโดสวัสดีครับสวัสดีครับครับปฏิก็ยุ่งเลยครับตอนนี้ขายดีครับคือมีคนโทรมาสั่งนะครับนี่ก็อันนี้ก็ผัดให้กูตักครับไปแล้วครับครับเพื่อนๆครับนี่ปาติ๊กทำเสร็จแล้วกะหล่ำเต้าเจี้ยวตอนนั้นคุณสั่งว่าอะไรกะหล่ำผัดเต้าเจี้ยวกะหล่ำผัดเต้าเจี้ยวค่ะละกะหล่ำผัดเต้าเจี้ยวเมนูปาติ๊กครับปาติ๊กใส่ไก่ใส่เต้าเจี้ยวนี่เดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวให้พี่โดช่วยลองชิมด้วยชิมดูครับปาติ๊กให้เต็มๆเลยหอมครับหอมเต้าเจี้ยวพอดีตอนเย็นผมไม่กินข้าวก็ถ้ากินกับข้าวจะอร่อยมากเลยครับเนื้อนัวมากเลยคลุกกับข้าวสุดยอดหอมครับป้าติ๊กเขาใส่พริกไปนิดนึงมันก็เลยทำให้รสชาติมันแบบไทยๆมีติดเผ็ดๆหน่อยๆอร่อยครับก็สำหรับกะหล่ำปลีผัดเต้าเจี้ยวรัวปาติ๊ก
ต้นมะขามก็คงเท่านี้นะครับต้องโดพาเที่ยวเพราะลูกเกลือกินตามสบายครับแนะนำสำหรับไปเป็นเมนูใหม่ๆให้กับเพื่อนๆที่มีร้านอาหารตามสั่งหรือว่าไปทำกับข้าวอยู่ต่างประเทศนะครับลองทำเมนูนี้ดูนะครับอร่อยครับรสชาติดีแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเวลาเราสั่งอะไรแล้วคิดไม่ออกครับคลิปนี้คงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะรับประทานต่อให้อร่อยเจอกันคลิปต่อไปครับกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบ๊ายบายโดบ๊ายบายโดบ๊ายบายโดบ๊ายบายกูตักถ่ายให้ครับกูตักไปยังถ่ายให้ขอบพระคุณครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับ คือโดกินด้วยครับอร่อยอร่อยไหมกะหล่ำกะหล่ำปลีผัดเต้าเจี้ยวผัดคือโดกินผักไปด้วยครับ